สวีคนด้วยนะครับผมวันนี้วันเช้าวันที่อมันที่เนะฮะวันที่เมีนาคมนะครับผมบบตอนนี้10บโมงพอดีนะฮะอันดับแรกเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะมาเริ่มทีเจกันนะผมอยากจะมาเริ่มในส่วนของทองก่อนละกันนะครับวันนี้พิเศษนิดน,นึงเพราะว่าทองเนี่ยจะเห็นว่าราคามันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับใช้คําได้ว่าเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็แต่ละแท่งเนี่ย เป็นการวิ่งที่มีวอลลุ่มสูงมากนะครับอย่างแท่งนี้เนี่ยวิ่งขึ้นมาสองร้อยปิ๊บนะครับผมแล้วก็แท่งนี้ก็วิ่งขึ้นมาร0อยปิ๊บนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงนะครับก็คือว่า,าวิเคราะห์ทองนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันเดียวที่มาวิเคราะห์ทองนะครับเหตุผลที่ต้องมาวิเคราะห์ทองเพราะว่าตอนนี้ราคาทองมันวิ่งขึ้นมาเยอะมากเดีนะ๋ยวผมก็เรา่าจจะมีการเล่นทองบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของ วีคลี่ละกาดนะครับในส่วนของวิคเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยยังคงดันอย่างขึ้นอย่างต่อเนื่องนะผมเนื่องจากเหตุสงครามที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเดลี่ครับเดลี่จะเห็นว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันวิ่งมาถึงเจ้าไส้เทียนตรงนี้นะครับเราปิดตรงนี้พอดีไม่มีไส้เทียนนั้นบดนะครับดังนั้นแท่งนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยราคาวิ่งขึ้นมาเลยนะผมโดยที่ไม่มีการทําไส้เทียนด้านล่างเลยแม้แต่เน็ดเดียวนะครับแต่ถ้าเราย้อน กลับมาดูข้อมูลก่อนหน้านะเห็นว่าตั้งแต่แท่งนี้ไล่ลงไปนะครับทุกแท่งก่อนหน้าเนี่ยจะมีการทําไส้เทียนด้านล่างด้านบนหมดเลยนะครับใน่วนราคาลงก็ทําด้านบนใช่ไหมครับใน่วนรงคขาขึ้นก็ทําด้านล่างแบบนี้นะครับทาหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเป,เป็นไปได้ไหมนะครับที่วันนี้ราคาจะอาจจะมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทําไส้เทียนด้านล่างก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูใน่วน30นาทีนะครับเราอาจจะได้เห็น Move วิ่งลงมาเครัยผมลงมาถึงอาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะมา correction move ขึ้นมาตรงนี้นะเพราะว่าข่าวแท่งนี้นะผมผมน่าจะเป็นแท่งข่าวนะครับที่ดันราคาขึ้นมาเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติตลาดเปิดนะครับราคาเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบราคาตรงนี้ที่มันสูงไปนะครับฉะนั้นอาจจะมีการ correction กลับลงมา correction move ตรงนี้นั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะได้เห็นการทําไส้เทียนในส่วนของ daily เกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูใน่วนของ4ชั่วโมงกันบ้าง4ชั่วโมงเท่าที่เราเห็นนะครับก็คือราคาเนยะวิ่งขึ้นมา1แท่ง 2แท่งสามแท่งนะครับต่อเนื่องเลยโดยไม่มีการ pullback กลับลงมาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการ pullback กลับลงมาสักนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ได้ราคาที่ดีกว่านี้นะครับทีนี้ในส่วนของ1ชั่วโมงเองเช่นกันนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อเช้านะครับผมได้ทําการเข้าเทรดแท่งนี้ไปนะเพราะคิดว่าวันศุกร์เนี่ยราคามันปิดค่อนข้างที่จะแบบอั้นนะครับผมมันมันดูเหมือนว่าราคามันจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับจริงๆเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะเทรดแท่งนี้นะแต่ว่าตื่นไม่ทันนะครับก็เลย มาเข้าเทรดแท่งนี้แทนนะครับผมซึ่งลักษณะการเทรดที่ผมเข้านะครับจะเป็นอ่าการซอยไม้สารเทรดใหญ่ๆนะครับผมเป็นการใช้ดินามิกวิสนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับที่ผมเข้าเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนสีตรงนี้เป็นสีฟ้านิดหนึ่งนะครับสีสีเหลืองนะฮะเทรดแรกที่ผมเข้านะครับก็คือเจ้าในส่วนของเทรดตรงนี้นะครับหลังจากที่มันทะลุไฮพวกนี้ไปหมดเลยนะครับใช้ล็อตแค่0.2นนะครับผมแล้วก็เทรดที่2เนี่ยมาเข้าตรงนี้นะครับตอนที่ราคามันวิ่งขึ้นไปเยอะแล้ว ผมแล้วก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นต่อได้ก็เลยเข้าตรงนี้ไปนะครับแต่พอมันมีการพู้ l l b a กลับลงมาเลยปิดเทรดครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเข้าเทรดอีกแท่งหนึ่งแท่งนี้นะผมซึ่งแท่งนี้เป็นแท่งที่วางแผนไว้นะครับว่าราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้หลังจากที่แท่งนี้ปิดเป็นแบ a r i นะครับแล้วแท่งนี้เนี่ยทะลุหายแท่งก่อนหน้านั่นเองนะผมลักษณะการเข้าเนี่ยก็จะลมประมาณนี้เลยคือเมื่อแท่งนี้เปิดมานะครับเขารบโลแท่งนี้ทะลุ h i g แท่งก่อนหน้าแท่งนี้ก็คือเจ้าตรงนี้ใช่ไหมครับก็เลยเข ตรงนี้นะครับแล้วก็เทรดนี้ปิดเทรดตรงนี้นะับสรุปว่าเทรดนี้เนะี่ยผมได้กําไรประมาณสัก4%ปรนะรประมาณ4-5%ของพอร์ตประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ของทองนะครับทีนี้ในส่วนของ อ่สามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงอะไรผมคิดว่าอาจจะต้องมีการรีเทสอย่างที่พูดไปนะครับผมรีเทสลงมามูฟนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ GJ กันมากดีกว่านะฮะจีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเรามีการเล่นมูฟนี้ลงมานะครับผมเพิ่งซึ่ง้ายมือของเราเนี่ยเป็นคลีนทราฟิกหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะลงมาได้ไกลขนาดนี้นะครับถ้าเราวัดจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักอ่สองร้อยปิ๊บนะครับผมสองร้อยปิ๊บนะครับ ก็เคยว่าค่อนข้างเยอะนะค,ค่อนข้างเยอะเลยเฉพาะวันศุกร์วันเดียวนะครับทีนี้คําถามคือว่าเมื่อวันศุกร์เราลงมาเยอะขนาดนี้นะครับวันนี้เนี่ยวันจันทร์นะครับราคาจะวิ่งไปไหนต่อนะฮะก็ที่ผมิีคราะห์ไว้วันศุกร์ใช่ไหมผมบอกว่าแนวโน้มขาลงมีเยอะกว่าเพราะว่าเราดูจากลักษณะแพทเทิร์นเนี่ยคือด้านบนมันมีการทําแนวต้านไว้นะครับเหมือนก็ตอนนี้ทําโลไว้ขึ้นมารีเจ็คด้านบนหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งสี่ครั้งนะครับฉะนั้นอาจจะมีการวิ่งลงมาต่อได้โดยส่วนตัวที่ผมบอกไปเนาะในคลิปวันศุกร์นะครับคิดว่ามันอาจจะลงมาได้แค่แถวๆตรงนี้แต่ว่าแน่นอนนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้มันมีวอลลุ่มดันลงมาถึงขนาดนี้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้นะครับถามว่าราคาจะวิ่งไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนผมคิดว่าถ้ามันจะวิ่งไปต่อได้นะผมแน่ๆอาจจะได้เห็นประมาณ โซนนี้หรือเปล่านะผมอาจจะไม่จะเป็นจะต้องราคาวิ่งลงมาถึงโซนนี้เลยเพราะว่าแน่นอนจริงอยู่ที่มันมีคลีนทราฟฟิกนะครับแต่เราไม่รู้ว่าราคาจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะปลอดภัยผมว่าจุดปลอดภัยนะ่าจะต้องเป็นจุดแถวๆตรงโซนนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของเดลี่เลยนะครับจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยมีวอลลุ่มเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่แท่งนี้จะลงต่อได้มันต้องทะลุโลตรงนี้ถูกไหมครับเพื่อที่จะวิ่งลงต่อแต่ลักษณะตอนนี้นะครับเหมือนกับว่ามันยังไม่สามารถทะลุโลได้ รเรามาดูในส่วนสี่4ชั่วโมงกันบ้าง4ชั่วโมงก็จะเห็นว่าแท่งนี้นะครับวิ่งลงมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับผมแท่งนี้เปิดมาอวันน,นี้เป็นแท่งปิดนะครับแท่งเปิดมาวันนี้นะครับผมแท่งนี้ก็คือแท่งนี้เนี่ยมีการทะลุโล2แท่งนี้มาแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นแท่ง4ชั่วโมงนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรอเจ้าแท่งนี้นะครับทะลุโลวพวกนี้เพื่อที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะฮะเราดู <S <S <ๆ>ในส่วนซ้ายมือกันบ้างซ้ายมือเนี่ยค่อนข้างที่จะคลี a n พอสมควรนะครับแต่อาจจะมีปัญหาตรงนนี้ิดึ นะครผมแต่หลังจากนั้นก็คลีนนะครับเดี๋ยวเรามาดู1ชั่วโมงกันในส่วนของ1ชั่วโมงโอเคชัดเจนนะครว่า เรามีซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็มีแนวต้านด้านบนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยราคาเหมือนกับเลนจ์ิงอยู่ครับอาจจะต้องรอในส่วนของลอนดอนเปิดหรือเปล่าหรือว่านิวยอร์กเปิดนะครับฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะ่ยครับไม่งั้นเราจะพลาดมูฟได้เนาะอาจจะมีมูฟวิ่งลงมาเลยในช่วงของลอนดอนนะครับฉะนั้นผมอาจจะเทรดในส่วนของลอนดอนด้วยลอนดอนอะไรลอนดอนด้วยนะครับวันนี้เนาะประมาณนี้แต่ณตอนนี้นะครับราคาเลนจิงแน่นอนนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเราอยู่ในกรอบประมาณสัก60สิบปิ๊บส์นะผมก็ถ้าาารคจะลงต่่อได้ผมวา ยังไงก็ต้องทะลุเจ้าโลพวกนี้ไปนะครับดถ้าจะขึ้นต่อได้จริงเนี่ยอาจจะต้องรอเหนือโซนนี้ไปเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันเย็นนี้นะครับสวัสดีครับ